กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพและอาจารย์พรพจน์พูดติดเลยเมื่อกี้อาจารย์ขำหนูไงอาจารย์พูดเร็วไปไหนจะมีธุระไปไหนหรือเปล่าเห็นรีบพูดยังไงรายการคุณผู้ชมจนจบรายการก็เลิก10โมงรีบพูดไปก็ไม่ได้ไปไหนก่อนไม่ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีเนื้อหาเยอะมีภาพเยอะอยากให้อาจารย์ได้ตอบคำถามคุณผู้ชมไวๆครับอ่ะนะคะสำหรับช่วงนี้เรามีภาพ VTR นะคะสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นในส่วนของอาจารย์พรพจน์นะคะหนูไม่อยู่แล้วนะคะเราไปชมกันเลยค่ะช่วงบ่ายตามสัญญาครับเราย้ายอุวิกจากที่โรงเรียนวัดพระเงินนะครับกลับมาที่สตูดิโอแห่งนี้นะดูดวงกันตัวตัวเลยครับทุกคนก็นั่งรออย่างมีน้ำอดน้ำทนจริงๆค่ะอันนี้เป็นท่านแรกเลยนะครับมาไวไปไวถามกระชับน่ารักมากบอกว่าเวลามีจำกัดคนมีเยอะเข้าใจค่ะถามหลักๆอยู่3 4คนแรกเลยตื่นเต้นเลยรีบไปเลยนี่มีมาแอบถ่ายดวงข้างหลังนะครับค่ะอันนี้เป็นวันนั้นมีกลิ่นอายที่แตกต่างจากกิจกรรมหลายๆครั้งที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะครับคืออะไรคะคนที่มาเนี่ยมาเป็นครอบครัวเยอะมากเลยแกหนูเห็นบางคนมาพ่อแม่แล้วก็มีลูก2คนใช่โอ้บางครอบครัวมี3คนมากันทั้งครอบครัวนี่ก็อันนี้เป็นคุณแม่กับคุณลูกค่ะแล้วก็มีหลายครอบครัวนะแพรที่ประมาณเหมือนกับว่าคุณลูกทำงานออฟฟิศอาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูรายการเราแต่คุณแม่เนี่ยอยู่บ้านดูแล้วก็ให้คุณลูกมาคือหลายคนเป็นคนเสาไงใช่คือหลายคนอาจจะไม่เคยดูรายการแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้องคนนี้เป็นวิศวกรเลยนะค่ะนะครับก็ปรึกษาในเรื่องของอาชีพการงานที่ทำถามอาจารย์อย่างนี้แล้วกันส่วนใหญ่ในวันนั้นคำถามหรือประเด็นปัญหาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรหลักๆคืออาชีพเนาะวันนั้นน้อยมากที่จะเป็นเรื่องของความรักอาชีพเป็นเงินวันนั้นหลักๆแล้วก็สุขภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ก็ประจำมาที่ไรนะมาอันนี้พาคุณลูกมาด้วยแต่ลูกไม่ได้เข้าเฟรมใช่คุณพี่ที่ร้องเพลงวันนั้นหรือเปล่านะใช่ใช่ไหมคะเออหนูจำได้อันนี้เป็นทนายความนะมาพร้อมกับภรรยาคุณพี่ที่ร้องเพลงโดยไม่มีดนตรีให้คนชราฟังวันนั้นแพรไม่ยอมร้องหนูร้องเพลงไม่พออาจารย์นี่กำลังรอลุ้นกับการได้เงินก้อนนะครับเนี่ยก็คอยตามกันนะก็มีเกณฑ์ครับจังหวะชีวิตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะบางคนมีหลักทรัพย์นะบางคนมีที่ดินก็อาจจะมีแต้มต่อนะครับอันนี้เห็นหลังยังจำไม่ได้เดี๋ยวต้องขอดูหน้ามาสองท่านอ๋อจำได้แล้วครับนี่ก็คือคุณป้าโอ่งอ๋อที่วันนั้นให้ผ้าบาติกใช่แพรจะจำได้ใครให้ของแพรโอ้ยตายแล้วน่ารักมากนะวันนี้มาเนี่ยนะครับก็ซื้ออุปกรณ์มาแหละแล้วเนื่องจากตัวเองเคยดูแล้ววันนี้บอกว่ากลัวอาจารย์เหนื่อยถามคำถามเดียวแล้วที่เหลือก็จะแนะนำชักชวนเพื่อนที่เพิ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาดูโดยละเอียดค่ะโอ้5ท่านด้วยกันนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของคุณจิดาภานะมาทั้งตระกูลเลยครับลูกเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนของชาตินะโอ้นะครับส่วนคุณพ่อนี่ก็มาปรึกษาปัญหาเรื่องของธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่สังเกตมั้ยผู้หญิงนั่งกลางผู้หญิงเป็นผู้นำอันนี้ทำไมอะคะจริงอะคะเกี่ยวปะอันนี้แซวขำๆมานะโอ้หนูก็นึกว่าจริงหนูจะได้แบบเวลาไปที่ไหนหนูนั่งตรงกลางบ้างแต่ว่าหลักๆเสาหลักก็ช่วยกันนะฮะคุณแม่ดูแลลูกนะแล้วก็คุณสามีก็ทำหน้าที่ในการดูแลปากท้องเศรษฐกิจภายในครัวเรือนครับน้องเก่งจังเลยอะนี่เป็นระดับชาตินะเป็นอนาคตของเราเลยนะครับรู้มั้ยวันนั้นเราชวนน้องมาลงกับเราด้วยดีกว่าอ๋อพอดีไม่มีปิงปองอ๋อก็เรามีโต๊ะปิงปองจ้ะเอาไปมอบให้น้องๆไงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรขอบคุณทางรายการครับที่มีโอกาสให้ได้มาร่วมกับอาจารย์มาดูดวงกับอาจารย์ครับก็ทักครับในเรื่องเกี่ยวกับการจะทํากิจการอะไรต่างๆครับครับก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็คือได้มีส่วนร่วมช่วยสังคมนะครับให้ได้ออกกำลังกายแก่ให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายครับดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมรู้สึกดีครับสิ่งหนึ่งคือได้ออกกำลังกายด้วยนะครับก็รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกเลยว่าตอนนี้ต้องกลับไปออกกำลังกายเพิ่มเติมแล้วล่ะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาร่วมกิจกรรมกับทางมิลเลอร์ขึ้นแล้วก็ของรายการของอาจารย์นะครับกิจกรรมสิ่งที่บริษัททำของมิลเลอร์ขึ้นทำเนี่ยดีตรงที่ว่าก็
็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงเปิดตัวนะฮะให้กับทางเด็กๆได้รู้สึกพบกับสังคมใหม่นะฮะที่มีวงการบันเทิงเข้ามาสัมผัสเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขที่ได้มีการยอมรับทางสังคมมากขึ้นครับห่วงเยอะฮะเพราะว่าจริงๆโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเขารับรู้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีใครให้คำปรึกษาหรืออะไรโดยเพราะถ้าเป็นวัยเดียวกันมันก็ให้คำปรึกษาที่ไม่ถูกต้องละทีนี้เขาก็อาจจะไปในทางที่ผิดได้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งนะบุกของประจำครับเพราะว่าผมทำอาชีพอิสระถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ได้วันไหนไม่มีงานเช้าเนี่ยผมออกสายๆได้เนี่ยผมก็สามารถที่จะดูจนจบแล้วผมก็ออกจากบ้านเพื่อจะได้ดูว่าวันนี้เหมาะกับใส่เสื้อสีอะไรพอดูเสร็จก็รีบออกเลยดีฮะก็ทำให้เราได้การวางแผนชีวิตใหม่ในอนาคตว่าเราควรจะวางแผนการระมัดระวังอะไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญคืออาจารย์แนะนำให้เราทำบุญนะฮะการทำบุญมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆนะฮะก็ทำให้เราจิตใจสงบแล้วก็จิตใจเบิกนี่ก็เรียกว่ามีความคนนี้กับลูกบ้านแล้วก็กระตาแล้วก็มีป๊อปคอร์นท่านเด็กเขาภูมิใจที่มีผู้ใหญ่มาเอาของเราอะไรมาให้เขาช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลแล้วก็ลงเด็กดูอาจารย์ก็จะดีชอบเรื่องธุรกิจการทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะอาจารย์เขานิสัยดีพูดดีเห็นมนุษย์สัมพันธ์ดีก็ให้เยาวชนของเราเนาะเรียนหนังสือเยอะแล้วก็อย่าไปมั่วสุมอะไรกันมากเนาะควรจะเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านหาผู้ปกครองอยู่บ้านคุณครูค่ะวันนี้ทีมงานโทรไปบอกว่าขอเป็นคุณครูก็เลยใช่เนาะเคยค่ะเคยตอนช่วงบริจาคโลหิตตัวที่เองไปบริจาคร่างกายคือทำให้เด็กๆรู้ว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ลืมพวกเขาหรอกคือสังคมทั่วไปเนี่ยก็ยังมีคนส่วนมากที่จะยินดีที่จะบริจาคให้เขาเนาะจะแบ่งปันความสุขให้อะไรเงี้ยเขาไม่มีใครทอดทิ้งก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยค่ะที่แม่เป็นห่วงมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่ากิจกรรมนี้จะไปช่วยเสริมตรงนั้นก็ดีได้มากเขาจะได้ไม่ไปหมกมุ่นเนี่ยนะเขาจะได้มีทางออกก็คือเล่นกีฬานอกจากเรียนหนังสือก็คือเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่ง SMS มาไม่ได้อยู่รอฟังเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ว่าได้โทรไปลงทะเบียนแล้วก็ได้โทรอาจารย์โทรกลับมา2ครั้งรายการนี้ก็มีประโยชน์ดีสำหรับทุกคนนะคะทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นอย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรหรือควรจะทำอะไรดีสำหรับตัวเราเองอาจารย์อยู่เป็นที่ปรึกษาของเรานานๆแล้วก็อาจารย์จัดรายการในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะซัพพอร์ตเยอะมากอ่ะสงสารอยากให้อาจารย์แบบขายเสื้อหรือขายอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ารายการอันนี้ค่ะร่วมบริจาคเงินค่ะ 1,500 ให้อาจารย์ซื้อตู้ปิงปองแล้วก็บริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ให้ลูกชายที่เล่นปิงปองอยู่อะค่ะบริษัทด็อกเตอร์น้อยซันเวย์ก็ร่วมบริจาคไม้ปิงปอง10ไม้แล้วก็ลูกปิงปองอีก3โลค่ะก็ดีใจค่ะเห็นเด็กได้ในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็มีความสุขทุกคนค่ะทุกวันนี้ก็ยาเสพติดนะคะแต่พอดีว่าลูก3คนได้เล่นกีฬาคือเขาจะไม่มีเวลาไปว่าแวะทางอื่นเลยคือเลิกจากโรงเรียน5โมงก็เข้าสนามซ้อมกีฬาเลยแล้วก็ถึง2โมงก็กลับบ้านทุกวันนะคะค่ะเล่นเป็นกองทั้ง3คนเลยเป็นนักกีฬาของยุวชนทีมชาติด้วยก็เคยดูในทีวีเนี่ยว่าอาจารย์ก็ดูแม่นมากแล้วแบบอยากมาหลายครั้งแล้วไม่ได้มาสักทีค่ะพอดีประสบการณ์วันนี้ได้มาร่วมกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้ดูแบบก็เป๊ะเลยค่ะแบบแม่นมากที่อาจารย์ทำกิจกรรมนะฮะผมถือว่าเป็นประโยชน์เยาวชนนะครับเพราะว่าหนึ่งการให้เด็กหมายถึงว่าเราให้โอกาสของคนที่เขาจะเติบโตในวันข้างหน้านะครับได้มีโอกาสที่ดีๆในสังคมนะครับครับเด็กๆเมื่อเล่นกีฬาแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ไม่ดีครับผมขอให้เพื่อนๆมาเล่นกีฬาชนิดอะไรก็ได้ค่ะ
ให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรที่มันไม่ดีค่ะก็ให้เพื่อนๆมาเล่นกีฬากันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดมาเล่นกีฬานะครับเพราะว่าทางจะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ในเรื่องหลายอย่างแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดระลึกนะครับถึงกี่โมงคะเนี่ยอาจารย์ก็ช่วงบ่ายเย็นๆนะฮะบ่ายเย็นๆก็เสร็จแล้วก็แพ้ไม่อยู่หนูไม่อยู่อาจารย์บอกว่าแพ้กลับก่อนก็ได้นะก็ไม่เป็นไรฮะช่วงบ่ายก็เต็มที่ก็ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศครับที่นำมาฝากกันก็เดี๋ยวคอยฟังการประชาสัมพันธ์นะครับความตั้งใจก็คืออยากจะจัดกิจกรรมแบบนี้โดยประมาณทุกๆ2เดือนช่วงปลายปีนี้ก็มีความตั้งใจที่ว่าอยากจะเชิญทุกคนไปบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราในช่วงประมาณปลายๆพฤศจิกาครับค่ะก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนเรามาตลอดแต่ว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้อาจารย์พรโพธิ์แล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยแล้วก็แฟนรายการทุกคนรวมถึงทีมงานด้วยนะคะที่ทำให้ทุกกิจกรรมเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะค่ะก็เป็นตัวแทนแฟนรายการขอบคุณทุกท่านนะคะหวังว่ากิจกรรมหน้าเราจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันอีกนะคะบริจาคเลือดไม่พลาดแน่นอนค่ะจ้ะเอาละค่ะมาพูดคุยสายสดนะคะก็ลงทะเบียนกันก่อน024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ4221606มาเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณเต็มดวงนะคะเกิดวันที่30ธันวาคมปี05นะคะเวลา 1:15 สว่างวันจันทร์นะคะอาถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครรวมถึงการงานการเงินและอาชีพขายกาแฟสดค่ะอันนี้อนุโลมนะครับเพราะความจริงแล้ววันที่30 ธันวาคม05เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์คุณบอกว่าเกิดตี 1:15 และสว่างเป็นจันทร์ฉะนั้นวันสากลคุณเนี่ยเกิดวันจันทร์ที่31 เดือนขออภัยครับ31ธันวาคมนะครับเป็นเลยว่าเวลาที่เกิดเนี่ยตี 1:15 ในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันเดิมอยู่นะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตชี้แจงให้ทุกท่านเวลาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยบอกกล่าวข้อมูลเป็นวันสากลด้วยนะครับจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครตี 1:15 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินขายกาแฟสดความจริงของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินหรือว่าเครื่องดื่มถามว่าเด่นไหมก็แค่พอได้นะครับไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นที่สุดกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะสลากินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะธุรกิจพวกซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าหรือว่าลงทุนทำเกี่ยวข้องกับพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราพวกนี้ศูนย์ถ่ายเอกสารหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานขายตรงพวกนี้จะเด่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้เกณฑ์งานเสียนะครับไม่ให้ลงทุนใหญ่ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่นะคะ240ค่ะมฤตยูอยู่กับพุทธไม่เสียนะครับก็เสริมหัวคิดที่สร้างสรรค์พุทธก็คือพวกพาณิชยกรรมการทำธุรกิจการค้าเลข2ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับ6989ทะเบียนรถค่ะคู่หน้าผ่านนะเสน่ห์และความสำเร็จแต่คู่หลังอย่าให้ความสำคัญหรือว่างมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องดีครับแต่ขอให้เป็นเพียงแค่เครื่องยึดเหนี่ยวใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8ครับอีก1คันค่ะ715ภาระเยอะแต่15เป็นกำลังพระจันทร์อาทิตย์กับเป็นมิตรกับครูก็เป็นคู่มิตรอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์นะคะ44กับ92ผมเลือกเบอร์ที่2เพราะเบอร์แรกอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นโอ้นะคะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสุภาพรค่ะจ้าสุภาพรขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่15พฤษภาคมปีจอ13 13นะคะเวลาค่ะ6:47ค่ะ6:47เช้าไหมคะค่ะค่ะเช้าตรงกับวันอะไรคะวันอังคารวันศุกร์วันศุกร์ค่ะเกิดจังหวัดอะไรครับสมุทรปราการค่ะทุกวันนี้อยู่ที่ไหนครับ
สมุทรปราการอ๋ออยู่ในพื้นเพเลยนะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับชื่อค่ะชื่อชื่อนี้ดีไหมคะจ้ะสะกดหน่อยค่ะตอเสือสระอุพอสำเภาสระอาพอสำเภารอเรือนอนเลนกะลันอืมค่ะอันนี้ใครเป็นคนตั้งให้ฮะพ่อแม่ค่ะอ่ะคือจริงๆแล้วผมเรียนอย่างนี้มีหลายประเด็นที่คนถกเถียงกันพ่อแม่ตั้งยังไงก็ดีอยู่แล้วอันนั้นไม่ว่ากันในแง่ของความเป็นมงคลพ่อแม่ตั้งใจจะให้สิ่งที่ดีแก่ลูกอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของโหราศาสตร์ก็มีหลักการของเขาอยู่นะฉะนั้นก็ผมก็เรียนตามจรรยาบรรณวิชาชีพก็คือของคุณเนี่ย พอเป็นคนวันศุกร์ปุ๊บพยัญชนะซึ่งอยู่ในวรรคราหูเนี่ยเป็นกาลกิณีคือตัวรอเรือฉะนั้น ก็ควรจะปรับแก้นะก็เขาจะเปลี่ยนจะถามอาจารย์ว่าชื่อใหม่ปิดาสะกดเลยครับต่อสระโอพอเสือพอสำเภาสระอีดอเด็กสระอาจ้ะดอเด็กสระอาแล้วก็สระติดโสมสระชลาอันนี้อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนะครับจำไว้นะค่ะไอบริวารกับ18ชื่อที่สองครับสักติโตสะกดค่ะสอสลาสอสลาสัมอิสระโอสอเสือมอมาสะติโสมนะคะจะนามสกุลครับเปรมสีเปรมธรรมดาสีสอพอรอเรือกะละกะละอีใช่ไหมครับค่ะอันนี้เข้าท่ากว่านะครับก็คือรวมกันนามสกุลแล้วได้คู่ทรัพย์คู่โชคแล้วก็ชื่อเองเนี่ยก็เก่งทั้งคิดและทำนะฉะนั้นระหว่าง2ชื่อนี้ก็ให้ใช้สสิโสมเปรมสีครับแล้วเป็นชื่อร้านก็สสิโสมได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ก็ต้องถามว่าขายอะไรความจริงก็ไม่ได้เสียนะขายอะไรเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับเครื่องประดับก็ไม่ได้เสียอะไรครับแล้วก็เมื่อรวมแต่ที่เรียนเนี่ยก็คือต้องลงมือทำนึกออกไหมฮะคือลักษณะที่ว่าเน้นการอย่าคิดอย่างเดียวให้ทั้งคิดและทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันในพื้นชะตาสำคัญกว่าเดี๋ยวลองดูว่าคุณทำเครื่องประดับดีหรือไม่ค่ะทำมานานหรือยังฮะ10ปีได้แล้วค่ะสุกอยู่เรือนงานเห็นไหมค่ะสุกมีกำลังอังคารซึ่งเป็นสีมาเกาะฉะนั้นอาชีพนี้ผมยืนยันว่าถูกฉลกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวานะไปเรื่อยๆระยะยาวยืนยันว่าทำได้และปีนี้มันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะลองพยายามต่อยอดจากธุรกิจที่ทำอาจจะเป็นแตกลายสินค้าก็ได้นะครับค่ะจะใช่ไหมคะอาจารย์ก็ลองดูผมเองก็ไม่เคยทำเครื่องประดับนะอาจจะแตกลายว่าอาจจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจอยู่ในเทรนด์มาเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะปีนี้มันมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆและมันดีและมันดีแต่ขอให้อยู่ในกรอบขอให้อยู่ในกรอบของพวกของสวยๆงามๆพวกนี้ยืนยันว่าทำได้นะครับค่ะแล้วเรื่องความรักค่ะทำไมเสียงค่อยจังแบบเบาๆเรื่องตามรักค่ะอาจารย์จ้ะค่ะขอโทษนะสถานภาพตอนนี้เป็นยังไงฮะก็คบเลิกอะค่ะคือคำจริงผมเรียนอย่างนี้นะไอ้คำว่ารักๆเลิกเนี่ยนะในช่วงปีที่ผ่านมาเกณฑ์ความรักไม่ลงตัวเลยถูกไหมครับในช่วงอายุย่าง45นะแต่ว่าถ้าเกิดประคับประคองผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เนี่ยปีนี้ถ้าตั้งใจนะก็น่าจะผ่านนะครับถ้าตั้งใจนะถ้าคุณยังเลือกที่จะคบอยู่ก็เดี๋ยวเลิกจะคบเวลาเลิกไปนะก็ไม่มีใครมาฮะดวงเป็นอะไรคะดวงเนี้ยถ้าถามว่า ถ้ามีแล้วดีไหมเนี่ยนะครับคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะต้องเข้ามาลักษณะช่วยเสริมนะครับนึกออกไหมฮะถ้าเข้ามาแล้วเป็นภาระอย่าคบเพราะในดวงของคุณเนี้ยคู่ลักษณะคู่จริงๆจะต้องซัพพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของงานงั้นผมจะฝากช่วงเวลานะที่ยังพอจะมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถึงจะเข้าใกล้จะเลข5แล้วนะช่วงอายุย่าง49อายุย่าง50เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอและอย่างที่ผมเรียนนะต้องซัพพอร์ตได้แล้วก็จะมาจากแวดวงการทำงานเท่านั้นแวดวงการทำงานใช่ไหมใช่ครับปีที่แล้วถึงมีเข้ามาก็ไม่ดีจ้ะแล้วทำบุญเสริมดวงอะไรดีจ้ะของคุณปีจอเนี้ยไปทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพใช่แล้วก็อาจารย์จ้ะว่าเลยครับอาจารย์ว่าเลยค่ะของคุณเนี่ยพระอังคารเสวยอายุนะปีนี้ก็ถ้าสะดวกนะครับเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง50
ให้ไปเช่าพระปางสายญาติมาบูชาค่ะถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกก็ให้มาที่ถ้าเดินมีโอกาสเดินทางมากรุงเทพอ่ะนะครับก็ที่วัดพระเชตุพนก็ได้นะมาเช่าพระนอนช่วงนี้เลยเหรออาจารย์ช่วงนี้ฮะจนถึงย่าง50นะเป็นช่วงที่พระอังคารเสวยค่ะนะครับก็อัญเชิญไปบูชาที่บ้านแล้วก็จะมีพระคาถาของทางวัดให้นะยัตสานุสระเนนาปิอันตะลิเคปิปานิโนมัทิคะชันติก็ได้ไปจนจบ8เที่ยวรวมถึงกับหัวใจของคาถาบูชาพระอังคาร8จบติหังจโตโรทินังหรือถ้าไม่สะดวกก็เช่าจากวัดแถวบ้านก็ได้แต่เน้นผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็บริกรรมคาถาอย่างที่ผมบอกค่ะอาจารย์คะแล้วจะซื้อคอนโดได้ไหมเนี่ยวงกลมตกพันธุของใหญ่เลยนะวงกลมตกพันธุแล้วก็แต่มันจะมาพร้อมภาระนะครับจะมาถ้าคุณจะทำธุรกรรมเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมฝากไว้ถ้าไม่แน่ใจเข้าย่าง47ไปแล้วก็ยังไม่ช้านะครับย่าง47อ่ะถ้าจะกู้ก็ผ่านนะถ้าจะกู้ก็ผ่านแล้วก็มีเกณฑ์ได้มาด้วยแต่แล้วแต่ถ้าคิดว่าช่วงนี้ยังไม่อึดอัดมากอยากจะทำก็ไม่เป็นไร2ปีฮะ40 46และ47มีเกณฑ์ทั้งคู่ครับค่ะอาจารย์แล้วมีสิทธิ์ได้ไปเมืองนอกไหมคะเดือนธันวาธันวานี้มูลละความจริงก็ถ้าเห็นในดวงเหมือนจะเป็นเดือน11นะเดือน11ก็ช่วงปลายปีก็ใกล้เคียงครับมีเกณฑ์เดินทางครับแต่ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกก่อนค่ะที่ไปเช่าไปเรียนทำบุญลงศพใช่แล้วก็ไปเช่าพระอังคารมาบูชาค่ะค่ะอาจารย์ที่ทำบุญลงศพต้องทำทุกเดือนหรืออะไรแล้วแต่สะดวกครับแต่ว่าช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ยควรทำสัก2เดือนครั้งก็ได้ฮะมากน้อยตามกำลังจ้ะค่ะอาจารย์คะแล้วมาที่ครบอยู่ทุกวันดีไหมคะแฟนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เมื่อกี้ที่บอกนะถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ถ้าตั้งใจจะเอาจะครบอยู่เนี่ยยังพอได้ไงที่บอกบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นน่ะแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีช่วงที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยดีนะคะจ๊ะเอานะประคองหน่อยประคองหน่อยคู่แท้ไหมอาจารย์หรืออยากรู้ว่าเนี่ยแหละไม่อยากจะถามไม่บอกผมไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีของคุณไม่ได้ตัดตามมกรานะตัดพฤษภาเท่านั้นเองนะก็ตามวันเกิดนะตามวันเกิดนะคะอาจารย์ก็ใช่ไงก็ถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ไงถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เออปีนี้ถ้าตั้งใจความจริงปัญหามันก็น้อยลงเบาลงแหละนะแต่ว่าใช่ใช่ผมก็พูดถูกฝรั่งต้องบอกสิว่าทายถูกตกใจคิดว่าทายไม่ถูกทายถูกค่ะเออปีที่แล้วมันไม่ดีแต่ปีนี้ถ้าครบผ่านมาได้ใช่ไม่มีใครดีทุกวันถามแพร่ดิอ้าวถามหนูอีกแล้วตามนั้นตามนั้นก็มีเขาคนเดียวเลยนะคะอาจารย์ไม่มีคนอื่นเข้ามาเลยดีก็ดีแล้วไงเออเราสมาคมเลิกกันไปก็ไม่มีใครมาชอบสมาคมรักเดียวใจเดียวดีแล้วนะถ้าผ่านช่วงพฤษภามาได้ตั้งใจหน่อยเอาอยู่ฮะผ่านได้เนาะจ้ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะมีอะไรคุยกับอาจารย์นะคะยินดีค่ะมีอะไรพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ